ปิดคำชี้แจงปูอัดพรรคก้าวไกลอ้างเมายินยอมส.ส.ยังแห่จี้ขับออกจากพรรควันที่2พฤศจิกายน2566เวลา 17:24 นาทีมติชนออนไลน์รายงานความคืบหน้าหลังจากการประชุมร่วมระหว่างส.ส.พรรคก้าวไกลและกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาบทลงโทษนายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตหรือปูอัดส.ส.กรุงเทพมหานครกรณีประพฤติผิดโดยเสียงส่วนใหญ่106เสียงจาก128เสียงที่มาประชุมเห็นควรให้ขับนายชัยยามพวานออกจากพรรคแต่เสียงไม่ถึง3ใน4ของส.ส.และกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลที่มีอยู่คือ116เสียงจึงยังไม่สามารถมีมติให้ขับพ้นออกจากสมาชิกพรรคได้นั้นล่าสุดแหล่งข่าวจากพรรคก้าวไกลระบุว่าส.ส.ที่มีมติอุ้มนายชัยยามพวานส่วนใหญ่เป็นส.ส.กรุงเทพมหานครที่สนิทสนมกับนายชัยยามพวานโดยประเด็นที่ถกเถียงกันคือบางส่วนมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความยินยอมเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ขณะมึนเมาอีกทั้งไม่ควรมีมติขับออกโดยให้เหตุผลว่ายังมีหลักฐานไม่มากพอซึ่งในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคและกรรมการวินัยได้เน้นย้ำก่อนลงมติว่าให้ทุกคนคิดไตร่ตรองให้ดีเพราะมติครั้งนี้เพื่อนในพรรคจะต้องแบกได้อีก3ปีแล้วจะให้เพื่อนที่ขับเคลื่อนเรื่องของความเท่าเทียมตอบคำถามสังคมได้อย่างไรอย่างไรก็ดีมติพรรคก้าวไกลครั้งนี้ยังส่งผลให้ส.ส.หลายคนแสดงความรู้สึกไปในทิศทางเดียวกันว่ามีความโกรธและไม่เห็นด้วยกับมติไม่ขับนายชัยยามพวานออกขณะที่ส.ส.บางส่วนอาทินางสาวสิรินันท์ธรรมนิธินันท์หรือทนายแจมส.ส.กรุงเทพมหานครนางสาวพัชรินทร์งามวงศ์ส.ส.กรุงเทพมหานครรวมถึงนางสาวพัชราพรเก่งรุ่งเรืองชัยส.ส.กรุงเทพมหานครหรือส.ก.เนิร์สได้เปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นสีดำนอกจากนี้นางสาวสิรินันท์ยังระบุทางเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยว่าเมาไม่ใช่ควันเซ็นด้านนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วส.ส.ปทุมธานียังระบุด้วยว่าการขอโทษต้องหมายถึงการยอมรับผิดที่กระทําลงไปแสดงความเสียใจมีการชดใช้เยียวยาและพร้อมรับโทษไม่ใช่การขอโทษพอเป็นพิธีเพื่อให้เรื่องมันจบไปพร้อมติดแฮชแท็กปูอัดต้องลาออก